อนนี้ผมมายืนอยู่ที่บริเวณวัดเม็งลายมหาราชนะครับหรือวัดเดิมก็เป็นมีชื่อว่าวัดดอยฮองลี่นั่นเองนะครับซึ่งวัดนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านฮองลี่นะฮะตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนี่นะครับวัดนี้ก็เป็นวัดที่ค่อนข้างจะใหญ่โตนะครับกว้างขวางนะครับในพื้นที่ก็ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นะครับนานาพันธุ์นะครับและก็ที่สำคัญที่สุดคือที่วัดแห่งนี้นะครับวัดเม็งลายมหาราชนี่เป็นวัดที่เคยสมเด็จพระญาณสังวรนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับได้ท่านได้เสด็จมาที่นี่นะครับมาพักมาจำวัดที่นี่นะครับก็ถือว่ามีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ตัวนะครับแล้วก็วัดนี้นะฮะเป็นวัดที่มีหลากหลายกิจกรรมที่ฮือบริการกับชุมชนนะครับผมจึงขอนำท่านไปไหว้พระแล้วก็ไปชมกิจกรรมที่วัดนี้กันดีกว่านะครับวัดฮองลีครับผมวัดเม็งรายมหาราชก็ตั้งอยู่ที่บ้านฮองลี่หมู่ที่2ตำบลรอกเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดเม็งรายมหาราชก็คือพระมงคลวุฒาจารย์วิดวงจันทร์กันตะสีโรวัดเม็งรายมหาราชหรือวัดดอยฮองลี่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่บ้านฮองลี่เลขที่274หมู่ที่2ตำบลรับเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธวันนี้ผมได้มาที่วัดดอยฮองลี่หรือวัดเม็งรายมหาราชครับมาไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี้วัดเม็งรายมหาราชเดิมเป็นที่พักสงฆ์มีกุฏิอยู่หลังหนึ่งและก็เจดีย์เก่าองค์เล็กๆที่ชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียกกันว่าวัดดอยฮองลี่ซึ่งก็ตั้งชื่อตามลำห้วยตีอยู่ข้างวัดบริเวณทั่วไปเป็นป่ารกทึบเต็มไปด้วยไม้ไผ่พุ่มเล็กพุ่มใหญ่เป็นจำนวนมากประกอบกับสถานที่ตั้งอยู่บนดอยต่อมาจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดจอมเวรุวันซึ่งมีพระภิกษุจรมาอาศัยอยู่เป็นครั้งคราวพุทธศักราช2506คณะสัทธาได้ไปขอพระภิกษุจากวัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมาอยู่ประจำโดยมีพระครูสมุดวงจันทร์กันตะสิโรเป็นเจ้าสำนักสงฆ์องค์แรกโดยได้เริ่มก่อสร้างและพัฒนาบริเวณวัดมาเรื่อยๆจนกระทั่งปีพุทธศักราช2506ถึง2510ได้สร้างกุฏิ2หลังและสร้างศาลาอเนกประสงค์บูรณะเจดีย์สร้างทางขึ้นวัดและถนนรอบเขตพุทธวาสปีพุทธศักราช2512ได้เริ่มก่อสร้างอุโบสถต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2513ได้รับอนุญาตจากกรมศาสนาให้เป็นวัดและได้รับการยกฐานะให้เป็นวัดเม็งรายมหาราชเมื่อวันที่24มกราคม2515และเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2516ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาปีพุทธศักราช2511ถึงปี2520ได้สร้างกุฏิเพิ่มขึ้นมาอีก7หลังสร้างศาลาฌาปนสถานและเมรุสร้างอุโบสถมีอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราชอยู่ด้านหลังก่อกำแพงรอบเขตพุทธวาสสร้างศาลาอเนกประสงค์หลังใหม่ตัวปีพุทธศักราช2521สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสนามหาเถระเสด็จทรงยกจอฟ้าพระอุโบสถเมื่อวันที่2มกราคม2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ยกฐานะให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างปีพุทธศักราช2531ถึงปี2538ได้สร้างกุฏิเพิ่มขึ้นอีก16หลังสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรมบูรณะถนนหนทางขึ้นวัดสร้างศาลาฌาปนสถานสร้างศาลาเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์ศาลาสมเด็จ
พระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีสร้างศาลาพระศรีอริยเมตไตรปีพุทธศักราช2532ได้รับยกฐานะให้เป็นวัดพัฒนาดีเด่นระดับ10ของประเทศและเนื่องจากเป็นวัดที่ได้รับความร่วมมือจากทหารและก็ชาวบ้านในพื้นที่ต่อมาจึงเรียกชื่อวัดเป็นวัดเมงรายมหาราชตามชื่อของค่ายเมงรายมหาราชองค์พระเจดีย์ในปีพุทธศักราช2531ถึงปี2538ทางวัดได้บูรณะเจดีย์องค์ใหม่โดยสร้างครอบเจดีย์องค์เดิมเป็นเจดีย์แบบศิลปะล้านนาตัดเย็บจีวรผ้าเลยค่ะเห็นครับที่ชอบตัดเย็บเจ้าเวลาเจ้าเวลามีผ้าปวดผ้าอย่างก็คือใจของที่นี่เลยคือทางวัดมาจ้างเราตังเจ้าภาพเจ้าภาพตังเจ้าภาพที่เป็นจะบวชอ่ะจ้ะที่จะบวชเจ้าเจ้าเป็นก็มาสั่งสั่งนี่เจ้าเพราะว่าถ้าซื้อตามท้องตลาดนี่มันบ่ค่อยถูกข้อวินัยนะจ้ะตัดเย็บต่างเขาไปไหนตอนนี้เขามีแต่กี่คนให้ติดทำงานก็สองสามคนนะจ๊ะเอาไปเย็บที่บ้านของคนเป็นคนบ้านนี้ป่ะคนบ้านเนี้ยจ๊ะเจ้าเนี้ยจ๊ะเพราะว่าอบรมกันที่เนี้ยจ๊ะเรียนกันที่เนี้ยจีวรมันต้องมี9ขันนะเจ้าเนาะแต่นี่เป็นสังคติ2จั่นถ้าตามท้องตลาดสังคติเปิ้นก็จะเนี่ยจั่นเดียวจะบ่เป็น2จั่นซะอีนะคะแล้วก็ไอตัวต่อเนี่ยตัวขันช่วงต่อระหว่างขันเนี่ยของเฮาก็จะตัดแยกออกจากกันแล้วถึงเอามาต่อกันทางกรรมต่อกันไม่ให้เป็นพื้นเดียวกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเปิ้นจะมาตัดกันเปิ้นจะขีดแล้วก็เย็บไปเลยอ่ะนับได้ว่าวัดฮองลี่หรือวัดเมงรายมหาราชนี่มีประวัติความเป็นมาที่สำคัญมากทีนี้นอกจากจะสงบร่มเย็นและเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมแล้วทีนี้ยังมีกิจกรรมที่ช่วยเหลือสนับสนุนช่วยเหลือสังคมแห่งตัวครับท่านครับก็ถือว่าวัดนี้นะครับเป็นวัดที่มีความร่มรื่นนะครับแล้วก็กว้างขวางแล้วก็มีพุทธสถานทีนี้หลายอย่างก็สวยงามแล้วก็น่าดูน่าชมนะครับและประการสำคัญที่สุดก็คือวัดฮองลี่หรือวัดเมงรายมหาราชทีนี้นะครับเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์ร่มรื่นนะครับสงบเงียบนะครับเหมาะกับการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งเลยครับ